แจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปกเปลี่ยนเผยสัมพันธ์ล่าสุดแจ็คจะจากกรณีลูกทุ่งสาวคนดังจะอาสยามออกมาเผยในรายการ1ถึงสเปกผู้ชายเปลี่ยนไปแล้วพร้อมทั้งไม่ฟันธงสถานะหัวใจตอนนี้ให้ชัดเจนทำเอาหลายคนสงสัยว่าหรือลูกทุ่งดังสายฮาจะยุติความสัมพันธ์กับลูกทุ่งแฟนหนุ่มรุ่นพี่อย่างแจ็คธนพลไปแล้วล่าสุดหนุ่มแจ็คออกมาเปิดใจว่าเขาอาจหมายถึงความชอบตอนเด็กกับตอนนี้ทัศนคติก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ความสัมพันธ์ของตนและฝ่ายหญิงยังโอเคและทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็คุยกันปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเข้าใจกันดีตนคบกับสาวจะก็ไม่ได้บังคับหรือมีกฎเกณฑ์อะไรเอาที่สบายใจทั้งคู่อยากคุยก็คุยอยากเจอก็เจอเวลาเบื่อเบื่ออยากอยู่คนเดียวก็อยู่แต่ตนก็ยังเอาใจใส่เขาเหมือนเดิมไม่ได้น้อยลงส่วนของความต่างในเรื่องอายุตนไม่มีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าเขามีไหมแต่อายุก็มีผลในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เพราะมันจะต่างกันถามว่าเขาอยากมั่นคงให้ตนไปขอแต่งงานไหมคิดว่าไม่เพราะรู้สึกว่าเขายังรักชีวิตโสดอยู่เพราะเขาก็ยังเด็กอยู่ก็ให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาพร้อมตนก็พร้อมทันทีอยากบอกแฟนคลับว่าไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะดูรายการก็สบายๆไม่ต้องคิดมากตนและฝ่ายหญิงก็ยังอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆและยังคุยกับน้องปกติดีไม่ต้องเป็นห่วงตนขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่เป็นห่วง